ครับสวัสดีครับแฟนๆลุยสันชาแนลนะครับมาพอกันเลยนะครับกับคู่กอบนะครับในช่องลุยสันชาแนลนะครับไม่นี่มีความยินดีนะครับที่สีมาบอกพี่น้องนะครับบอกพี่น้องสู้พี่น้องฟังนะครับเมื่อนี้ก็ได้เพิ่มสาขาเข้ามานะครับเพิ่มสาขาเข้ามาหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงเพื่อความสมดุลนะครับเพื่อที่จะสร้างสินค้านะครับเป็นหัวเชื่อนะครับหัวเชื่อ6ชนิดของเฮานะครับสิมีเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่เห็ดตับเต่าแล้วก็เห็ดโคนนะครับซึ่งตอนนี้มีหลากหลายสาขานะครับมีหลากหลายสาขานะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเพิ่มของสาขาร้อยเอ็ดนะครับเพิ่มของสาขาร้อยเอ็ดสาขาร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นของคุณวาสนานะครับเป็นของคุณวาสนานะครับคุณวาสนาเพิ่นดูแลอยู่ปกติแล้วสิเป็นของคู่ผัดนะครับซึ่งคู่ผัดนี่ก็ได้ใหญ่มาอยู่สาขาสารคามนะครับแทนคุณวินัยนะครับส่วนคุณวินัยนะครับก็สิอยู่สาขากาฬสินธุ์นะครับซึ่งสิดูแลพี่น้องนะครับแถวจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะนะครับเนาะบัดนี้สาขาใหม่ของเฮานะครับสาขาใหม่ของเฮาคือคุณวาสนานะครับจังหวัด101นะครับจังหวัด101เดี๋ยวสิขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้ให้เฮาเบิ่งนะครับให้เห็นนะครับซึ่งสาขาเราชื่อเฟซเป็นชื่อว่าหวานใจนะครับหวานใจของนายกระจอกนะครับหวานใจของนายกระจอกซิอูทั้งๆนี่นะครับส่วน ID ไลน์ของเพิ่นนะครับก็สิเป็น DEW นะครับแล้วก็ DAK แล้วก็ AN นะครับแล้วก็ DA นะครับนั่นก็คือเป็น ID ไลน์ของเพิ่นนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ที่098นะครับ628-3382นะครับ098นะครับ098-628-3382นะครับก็ติดต่อคุณวาสนาได้อยู่จังหวัด101ของห้องนะครับอยู่จังหวัด101นะครับส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้ใหญ่มากเป็นของสาขามหาสารคามนะครับซึ่งจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ได้เปลี่ยนคนดูแลนะครับโดยซื้อคู่ผัดนะครับคู่ผัดส่วนผู้ใดสิติดต่อสาขาร้อยเอ็ดนะครับก็ติดต่อคุณวาสนานะครับถ้าติดต่อจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ติดต่อคู่ผัดนะครับแทนคู่วินัยนะครับเนาะซึ่งคู่ผัดก็เดี๋ยวสิขึ้นโชว์ตรงนี้ให้เบิ่งนะครับนะครับว่าของเพิ่นติดต่อได้ทางใดนะครับอันนั้นเป็นของคู่ผัดนะครับก็เบอร์โทรของเพิ่นนี่ก็093นะครับ0935436322นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ของเพิ่นนะครับจะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับส่วนสาขากาฬสินธุ์นะครับกาฬสินธุ์นั่นก็ดูแลโดยคุณวินัยนะครับเดี๋ยวคุณวินัยก็ได้มาดูแลพี่น้องอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับของคุณวินัยนะครับก็สามารถติดต่อเพิ่นได้นะครับที่เบอร์โทร083-338-8990นะครับ8990นั่นคือของคุณวินัยนะครับเฮาสิมีเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือ3จังหวัดของเฮานะครับซึ่งให้ดูแลนะครับพี่น้องนะครับก็คุณวินัยนะครับก็ติดต่อได้ที่สาขากาฬสินธุ์นะครับกาฬสินธุ์
นะครับส่วนที่เป็นลูกค้าเก่าของเพิ่นก็สามารถติดต่อเพิ่นได้นะครับกับครูวินัยนะครับแล้วก็ครูผัดนะครับครูผัดก็ติดต่อได้นะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับตามเบอร์โทรที่ให้นะครับเดี๋ยวสิให้ไว้ใต้ลิงก์อีกนะครับส่วนสาขาร้อยเอ็ดนะครับสาขามาดูแลคนใหม่ก็คือคุณวาสนานะครับคุณวาสนาเดี๋ยวก็ติดต่อเพิ่นได้นะครับเนาะนะครับสำหรับหัวเชื่อของเฮานะครับก็สิมีอยู่6อย่างนะครับก็สิมีเฮ็ดละโงกเฮ็ดเพาะเฮ็ดกอเฮ็ดไข่เฮ็ดตับเต่าแล้วก็เฮ็ดโคนนะครับใดๆก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับก็อยากให้พี่น้องนะครับได้เอาไปทดลองใส่นะครับเอาไปทดลองใส่เบิ่งนะครับกับหัวเชื่อตัวนี้นะครับใดๆก็แล้วแต่ต้องมีการศึกษาพอสมควรนะครับก่อนที่เอาไปใส่บ่แม่นว่ามันสิเกิดง่ายๆนะครับต้องศึกษาจักหน่อยนะครับศึกษาจักหน่อยถ้าขาดการศึกษาแล้วนะครับมันก็สิบ่เป็นผลนะครับเนาะมันก็วิธีใส่วิธีหยังนะครับก็สิมีแนบไปให้นะครับก็สิมีแนบไปให้กับพี่น้องเฮาเอาไว้ได้ใส่นะครับจังใดก็ขอฝากไว้นะครับศึกษาคู่มือนะครับแล้วก็ศึกษาคลิปต่างๆเที่ยวลงไปนะครับรวมถึงวิธีการนะครับเพราะว่าเห็ดป่ามันวิธีการมันลงง่ายนะครับมันลงง่ายแต่ว่ากระบวนการของเห็ดป่ามันก็ต้องใส่เวลาครับมันก็ต้องใส่เวลาอยู่ในช่วง6เดือน1ปี2ปีนะครับหรืออาจสิหลายกว่านั้นนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเฮานี่เฮาก็บ่รู้ว่ามันเสื่อมโทรมหรือบ่เสื่อมโทรมปานใดนะครับจังใดก็ขอฝากไว้คลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับจังใดก็ขอฝากไว้นะครับขอฝากไว้นะครับกับหัวเชื่อนะครับแบบเข้มข้นของคุกกบนะครับหลายๆพื้นที่เพิ่นก็ได้ผลแล้วนะครับก็สามารถไปปรึกษาหรือศึกษาสถานที่ของเขาได้นะครับบ่ว่าสิเป็นของทางหนองบัวแน่นะครับบ่ว่าเป็นทางร้อยเอ็ดนะครับบ่ว่าสิเป็นทางใต้นะครับกันอยากรู้นะครับหรือรวมๆถึงร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์สารคามนี่แหละนะครับถ้าอยากรู้ว่าหม่องใดประสบความสำเร็จแล้วนะครับก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับกับคู่กอบโดยตรงนะครับหรืออยากศึกษาโดยตรงกับมาทีบ้านเลยก็ได้นะครับอยู่จังหวัดมหาสารคามญาติจากสุรินทร์มาอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะสำหรับเบอร์ผมนะครับก็จะเป็น0884722990นะครับ0884722990และ0909101990นะครับส่วน ID Line นะครับ ID Line นี่ขอเป็นเบอร์นี้นะครับขอเป็นเบอร์0909101990นะครับเพราะว่าอีกเบอร์หนึ่งมันเต็มนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับพ่อสมควรนะครับพี่น้องก็ขอเป็นว่าพอกันในคลิปหน้านะครับพอกันในคลิปหน้ายังไงก็ต้องขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ขอบคุณนะครับครับมื้อนี้ต้องขอว่าสวัสดีอีกครั้งครับครับสวัสดีครับ